าช่วง Star Unlimitedวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทานอะไรคะวันนี้นะคะจะพามาทานอาหารสไตล์โฮมเมดค่ะมีทั้งไทยนะคะฝรั่งแล้วก็ฟิวชั่นค่ะที่นี่ก็มีให้ทานหลายเมนูเลยนะก๊อตแต่ว่าแต่ละเมนูจะเด็ดยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันดีกว่าว่าแต่หิวแล้วใช่ไหมหิวมากแล้วค่ะหิวเหมือนชื่อร้านเลยค่ะฮังกี้สุดๆค่ะแต่ถ้าไม่รีบพาไปนี่จะแองกี้แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นต้องรีบไปเลยค่ะก๊อตค่ะคุณผู้ชมอิตาลีค่ะร้านนี้ตกแต่งแบบน่ารักมากค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปชิมอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยถึงคอนเซปต์ร้านกับเจ้าของร้านค่ะคุณทัศพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนเลยค่ะว่าที่ร้านนะคะคอนเซปต์การตกแต่งนี้น่ารักมากเลยเป็นแนวแบบสไตล์แบบไหนคะเนี่ยก็จริงๆเป็นแนวการตกแต่งแบบผสมผสานนะฮะก็เราจะโชว์ความเรียบง่ายคือใช้วัสดุที่ง่ายๆปูนก็เป็นปูนเปื่อยแล้วก็ใช้เพ้นใช้มือเพ้นพื้นเลยนะฮะเพ้นเลยแล้วก็วอลเปเปอร์นี่ก็คือวาดในกระดาษเล็กๆแล้วก็ไปอิงเจ็ตใหญ่ๆคือใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบด้วยฝีมือความเรียบง่ายแล้วก็อีกอันนึงถ้าเป็นสภาพแวดล้อมด้านนอกเราก็จะเน้นความเป็นเหมือนฟิลเหมือนบ้านเราจะแบ่งพื้นที่เป็นเล็กๆเล็กๆเล็กๆเหมือนเรานั่งตรงมุมไหนสักมุมในบ้านเอ๊ะซอกตรงนั้นของบ้านสนามหญ้าหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือจะฟิลแบบนี้แต่ที่นี่เราจะเน้นต้นไม้ก็คือถ้าเรามองไป360องศาเนี่ยก็คือเป็นต้นไม้โดยรอบไปหมดเลยร่มรื่นหาอย่างนี้พี่คนในคนกรุงเทพต้องบอกงี้นะผู้ชมมันร้อนมากอากาศนะพอเราเข้ามานะเมื่อกี้เราหลังไมค์นะว่าแบบต้นไม้เยอะแล้วมันแบบพอมันล่มเรื่อยแล้วมันเหมือนอยู่ในสวนบ้านตัวเองอย่างนั้นเลยฟีลลิ่งจะอย่างนั้นนะสำหรับร้านอาหารที่นี่เนี่ยตัวเองก็เป็นคนแบบแพ้ผงชูรสแล้วก็คิดว่าตัวเองก็อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะฮะเราคิดว่าเรามีสินค้าที่เป็นเด็กเราอยากจะทำร้านอาหารให้พื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับครอบครัวก็จะเน้นความร่มรื่นอย่างเงี้ย คือร้านนี้เป็นร้านฮังกี้แต่ก็ร้านที่ติดกันก็เป็นร้านของเราเหมือนกันคือจะเป็นที่แฮงเอาท์สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ยุคใหม่ครอบครัวมาได้ครอบครัวมาได้เลยทุกอย่างดูคลีนหมดเลยนะฮะคลีนหมดเลยสุดยอดเลยอาหารนะคะครับอาหารของร้านเราเป็นแนวไหนอะคะอาหารตรงนี้จริงๆไม่น่าจะเรียกถึงขั้นฟิวชั่นค่ะนะเราก็จะเอาอาหารเมนูเด็ดๆที่หากินยากหรือว่าเป็นสูตรเฉพาะของเราฮะอย่างจานแรกด้านนู้นเนี่ยภูมิใจเสนอเลยนะฮะเป็นเส้นจันทร์ผัดไทยค่ะเป็นสูตรของทางตราดนะคือผัดไทยในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงค่ะนะแต่นี่จะเป็นสูตรตราดก็คือสูตรตราดเนี่ยเขาจะใส่มะขามเปียกลงไปแล้วก็รสชาติค่อนข้างจะจัดจ้านตามสไตล์อาหารเมืองตราดเพราะแฟนผมเป็นคนตราดแล้วตัวเส้นนะคะตัวเส้นนี้ก็คือเป็นต้องสั่งซื้อจากทางนู้นเลยแล้วระบุยี่ห้อด้วยว่าคือเส้นมันจะไม่เละมันจะไม่เหนียวจะไม่ติดแต่ว่าได้กลิ่นน้ำมะขามใช่ครับเป็นรสชาติเฉพาะเลยนะใช่ครับอาหารแต่อาหารที่นี่เนี่ยเราก็คือเป็นสูตรของภรรยาค่ะคือเขาก็จะลงมือเองเลยเขาจะเขียนสูตรขึ้นมาคือกว่าจะมาเปิดร้านที่นี่เราก็เทสอาหารแต่ละจานมาเป็นปีนะปรับสูตรไปเรื่อยๆคือจะสังเกตว่าอาหารแต่ละจานเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของเครื่องปรุงจะค่อนข้างชัดค่ะคืออ๋อได้กลิ่นเลยน้ำปลามะขามมะนาวแบบชัดอ่ะคอนเซ็ปต์ตอนเริ่มต้นเลยเนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยเป็นคนกินอาหารรสจัดมากเขาจะกินอาหารฝรั่งไม่ได้เลยแต่เราก็คิดว่าเราน่าจะมีอาหารแบบนานาชาติบ้างมีไทยบ้างดังนั้นอาหารที่นี่จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือแซ่บกับไม่แซ่บถ้าแซ่บก็จะเป็นอาหารพวกไทยอาหารไทยก็จะลดแซ่บแต่ก็เราก็ลดลงมานิดนึงอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอาหารฝรั่งก็จะมีทั้งอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสแล้วก็พวกสเต็กนะอย่างที่นี่เป็น
ส้นลิงกุินี่ซึ่งเส้นพาสต้าที่นี่เราทำเองนะก็จะมี3เส้นค่ะเห็นแวบๆอยู่เหมือนกันอันนี้อันแรกอันนี้จะเป็นเส้นดำนะฮะก็เราผสมน้ำหมึกน้ำหมึกของหมึกจริงๆนะฮะคือเคี้ยวลงไปยิ้มได้เลยฟันไม่ดำจริงๆนะฮะนะฮะจริงๆถ้าหมึกไม่จริงจะเห็นว่าเป็นใช่ๆครับบางทีเราเป็นสีผสมอาหารอะไรเงี้ยมันจะยิ้มไม่ได้นะฮะกินเสร็จต้องเม้มปากไว้ต้องหมึกก็ใช่ๆนะจริงเหรอเดี๋ยวคุณก๊อตค่ะเดี๋ยวจะเทสเลยว่าเดี๋ยวเทสเลยนะคะหมึกจริงหรือเปล่าเคี้ยวแล้วยิ้มเลยนะครับนะคะอันนี้สำหรับเส้นแรกและอีก2เส้นคืออีก2เส้นเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของผักขมกับมันฝรั่งครับผักขมเนี่ยเส้นก็จะออกเขียวๆมันฝรั่งก็จะเป็นสีเหลืองนะก็มันฝรั่งนี้อาจจะเส้นมันฝรั่งนี้อาจจะเหมาะสำหรับพวกสปาเกตตี้คาโบนาร่าที่เป็นเหมือนครีมซอสอะไรแบบนี้หรือว่าลาซอสมะเขืออะไรพวกนี้นะฮะส่วนเส้นผักขมนี่อาจจะเหมาะกับพวกเพสโต้ซอสเพสโต้ที่เป็นซอสที่มีส่วนผสมของใบโหระพาอะไรพวกนี้ฮะก็จะต่างกันครับแต่ลูกค้าสามารถเลือกเส้นเลือกซอสได้แล้วแต่เส้นนี้ทำเองเส้นนี้ทำเองทำไมต้องทำเองพี่พัทก็เส้นดีๆก็มีเยอะทำไมเอออยากรู้วันนี้ผมกับภรรยาอายุใกล้50แล้วว่าเราจะดูแล30กว่านะใช่ฮะเราจะดูแลสุขภาพที่บ้านเราจะกินข้าวกล้องเลยกินข้าวแบบกล้องมากๆเลยนะแล้วไม่ขาดไม่อะไรเลยไม่ขาดเลยนะแล้วอาหารอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลเราก็อยากจะทำกินเองด้วยแล้วก็เราก็อยากจะให้เพื่อนๆเรากินแบบนี้ด้วยแล้วก็คนที่รู้จักหรือลูกค้ากินเหมือนกับเราอย่างผักที่นี่ผักสลัดที่นี่เราก็จะเป็นผักปลอดสารที่เราสั่งมาจากที่สัมพานนะคือสั่งสัมพานแล้วก็อย่างปลาหรืออาหารทะเลเนี่ยเราไปซื้อที่สะพานปลาเราไม่ได้ซื้อในตลาดนะไปซื้อที่สะพานปลาแล้วก็พวกวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเส้นพวกเนี่ยหรือที่นี่เราทำไอศกรีมทำเค้กเนี่ยเราจะไม่ใส่สารเคมีเลยยังไม่ใส่ตัวเร่งไม่ใส่ตัวที่ทำให้ไอติมจับเป็นก้อนเลยคือเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะฮะใส่ใจคุณภาพละเอียดมากพี่ทัศน์ครับนะคือนอกจากทำครอบครัวแล้วยังแบบเฮ้ยเพื่อนทานแบบนี้เถอะส่งต่อคุณลูกค้าอีกอยากให้เป็นแบบนั้นก็เป็นความสุขอีกทางนึงสำหรับคนที่ทำนะเรารู้สึกได้นะเรารู้สึกว่าเวลาพี่แบบอธิบายแล้วพี่ใส่ใจจริงจังใส่ใจอยากให้มันเป็นแบบนั้นเรื่องสุขภาพนะคะโอเคอ่ะสุดยอดนะคุณผู้ชมค่ะอร่อยฟันไม่ดำฟันไม่ดำนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะบางคนอาจจะติดเรื่องเครื่องปรุงนิดนึงนะคะอร่อยแน่นอนถึงแม้จะไม่มีสารเคมีอะไรคือมันอร่อยจากตัวเส้นตัวเนื้อตัวอะไรแบบนี้นะคะเราก็ทานอย่างนี้ได้อ่ะมันไม่ยากเลยอ่ะจริงๆนะอ่ะมาดูผักสดๆหน่อยค่ะเมนูนี้อะไรเนี่ยสลัดอะโวคาโดก็จะหาทานยากนิดนึงนะฮะก็เมนูนี้จะเป็นเมนูอันนึงที่ผมทานประจำค่ะนะฮะคือเป็นสลัดที่ทานแล้วไม่เลี่ยนผมก็ดูแลตัวเองอย่างมื้อเที่ยงเนี่ยผมแทบจะไม่ทานแป้งเลยผมก็จะทานสลัดสลัดอะโวคาโดเนี่ยจริงผมก็ทานมาหลายเดือนแล้วนะยังไม่เลี่ยนแต่ให้ผมทานสลัดอื่นเนี่ยจะให้ทานสักอาทิตย์นึงมันก็ไม่ไหวนะมันอาจจะเบื่อนะใช่ไหมสลัดอะโวคาโดมันจะมีรสเปรี้ยวรสหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ทานได้ติดต่อกันมานานพอสมควรนะอร่อยแล้วก็สดผักสดนี้ด้านหลังของการเราก็เริ่มปลูกผักบางอย่างใช้เองแล้วเดี๋ยวก่อนเราจะบอกว่าจริงจังแบบเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบเราจะหามาถามเลยนี่ไม่ปลูกผักเองเหรอคะตอบมาพอดีวันนี้คุณกันก็ไปเรียนปลูกผักมาอ๋อเรียนตั้งแต่8โมงไม่รู้กลับมาอย่างค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งเป็นดักคองฟี่น่าจะเป็นอาหารฝรั่งเศสค่ะเป็ดตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปอบในน้ำมันเนี่ย6ชั่วโมงแล้วก็พอได้อบเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทอดให้หนังกรอบค่ะแล้วก็ราดด้วยซอสไวน์แดงเนื้อก็จะนุ่มหอมไวน์แดงค่ะอาหารฝรั่งเศสเนี่ยจะแต่ละเมนูเนี่ยจะทำยากทั้งนั้นเลยเป็นอาหารที่ทำยากมากคือกระบวนการมันกินเวลายาวนานมากขั้นตอนเยอะใช่ไหมส่วนผสมเยอะมากเลยนะฮะนุ่มนะคะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในจริงๆนะคะแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีมันไม่มันรู้สึกอย่างนั้นใช่ครับ
ที่นี่เราก็จะเน้นอย่างพวกของทอดของเราเนี่ยตอนเสิร์ฟออกมาก็จะคือจะไม่มีน้ำมันมันก็จะพิถีพิถันอันนี้จะเป็นพิซซ่าจะเป็นสูตรแป้งบางแต่ว่าสองหน้าป่ะใช่ครับแต่ว่าแป้งเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะของเราก็คือมันจะไม่บางแบบกรอบแต่ว่าจะบางแบบนุ่มค่ะแล้วก็จะเป็นสูตรเฉพาะที่คุณกันภรรยาคิดขึ้นมาเขาก็คิดว่าอยากให้มันแตกต่างบ้างจากที่อื่นให้มีแต่ละเมนูมันมีจุดเด่นอะไรบางอย่างนะคะอันนี้มี2หน้ามีอะไรบ้างก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นโฟชีสที่เป็นชีส4อย่างผสมกันด้านนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดเห็นๆเลยค่ะมาทั้งทะเลขนาดนี้อ่ะเราเริ่มได้เลยมั้ยคะพี่ต้องตัดก่อนอย่างงี้ที่ว่าแป้งพิเศษนี่แหละเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะไม่กรอบแต่มันก็จะไม่หนานะแต่มันจะนุ่มถูกมั้ยคุณรู้จักเอาไหนคะซีฟู้ดมั้ยคะเอานะคะลองดูตรงนี้นะปกตินี่มีเซตที่เล็กกว่านี้ไหมอะคะหรือว่าเป็นเซตเป็นเซตมาตรฐานนะครับจะมีไซส์เดียวแค่เราบอกว่ามาคนเดียวก็สั่งเดี๋ยวค่ะทานหมดเพราะมันอร่อย คนเดียวก็หมดนะคนเดียวก็หมดใช่ใช่คุณทุกใจค่ะได้ค่ะขออนุญาตนะเป็นอย่างนี้นะครับกับพิซซ่านะคะอย่างนี้นะอย่างนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนี่เราชิมกันคนละหน้านะอันนี้เป็นซีฟู้ดอันนี้เป็นสุดยอดชีสค่ะคนรักชีสนะคุณผู้ชมดิฉันชอบกินชีสนะดิฉันรู้เลยว่า4ชนิดเนี่ยมันอร่อยมากชีสของคุณจ่าเป็นไงคะจริงๆแล้วมี2หน้าไหมคะหรือว่ามีให้เลือกอีกมีทั้งหมด4หน้าสองหน้าก็จะเป็นพาม่าแฮมพาม่าแฮมใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแซลมอนแซลมอนลมควันนะมาเลือกได้นะเลือกสัก2หน้ามาสัก2คนหรือว่ากำลังดีถ้าแบบจังอยากทาน4หน้าเลยสองถาดค่ะดิฉันตอบแทนเขาอยากมันมันแบ่งให้ทีละ2อย่างค่ะถูกไหมคะพี่ทัศน์ค่ะนะคะอ่ะมาเถอะอร่อยนะคะทานหมดแน่นอน1คนเนี่ยรับรองเลยไม่ต่ำกว่า3ชิ้นแต่นี่เราก็เก่งใจนะมีสลัดมาด้วยไงมันเยอะไงใช่ไหมคะสลัดตัวนี้ก็อร่อยทีเดียวเปรี้ยวๆอย่างที่บอกน้ำอะไรนะคะอีกทีนึงเป็นน้ำสลัดฝรั่งเศสสไตล์ฝรั่งเศสนะเป็นคอปสลัดคอปสลัดอะโวคาโดก็จะมีเปรี้ยวๆหน่อยใช่ไหมคะส่วนผสมของวัสมิกนะประมาณนี้คุณผู้ชมสุขภาพแน่นอนทีนี้เมนูแบบนี้แล้วก็ต้องดื่มอะไรชื่นใจนี่แก้วที่ก็ถืออยู่นี่คือเป็นชาลิ้นจี่ลิ้นจี่ชาลิ้นจี่ได้ไหมคะชาลิ้นจี่เย็นจะได้กลิ่นหอมของลิ้นจี่นะฮะจะสดชื่นมากสดชื่นจริงๆเย็นๆแล้วก็แบบมีลิ้นจี่ด้วยสดชื่นบดไปครึ่งแก้วของคุณจุ๊บแจงบ้างค่ะอันนี้ค่ะจะเป็นพีซลามเลมอนนะเราก็จะเอาเนื้อพีซเนี่ยมาปั่นนี่เนี่ยเห็นเนื้อพีซเต็มเลยใช่ครับแล้วก็ความหอมของมะนาวแล้วก็ท็อปด้วยโซดาอร่อยไหมกินแล้วสดชื่นสดชื่นซ่าๆหวานเปรี้ยวค่ะอ่ะหมดไปละหลายอย่างค่ะของคาวแล้วต่อไปต้องเป็นของหวานมีไหมคะที่นี่ที่ร้านนี้มีของหวานเยอะด้วยที่นี่จะมีของหวานที่เป็นตัวที่ลูกค้าชอบหลายอย่างค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวเอาของหวานมาผู้ชมขาเดี๋ยวกลับมาทานของหวานอร่อยๆสักครู่ค่ะพร้อมชิมขนมแล้วค่ะแต่เห็นมีเพิ่มมา1อย่างเป็นนี่เป็นไอติมลัมเลซินนะฮะที่นี่เราก็ทำไอศกรีมเองนะฮะเราก็จะเป็นไอศกรีมวานิลาแล้วเราก็จะเอาลูกเกดเนี่ยไปแช่ในเหล้าลัมเนี่ย2ชั่วโมงแล้วก็เอามาผสมปั่นรวมกันนะฮะห้ามทานเกินวันละ2ลูกเพราะมันเป็นแบบลูกเกดแล้วไปแช่สดๆอ่ะแล้วมาใส่มันไม่ใช่เป็นกลิ่นคือร้านนี้นะทำยังไงถึงเครื่องมากอะพูดอย่างนี้แล้วกันได้ไหมคะนี่ก็แบบถึงขนาดไม่ใช่เป็นแค่เอาลูกเกดเป็นไอติมลูกเกดไม่ใช่นะคุณผู้ชมเขามีรายละเอียดอย่างที่บอกว่าธรรมชาติเราได้กลิ่นแถมเรายังได้รสชาติของมันจริงๆเป็นอาหารแบบเหมือนเราทำกินเองนะฮะไม่หวงเลยพี่ทัศน์แล้วมาแล้วที่สุดนี้เด็ดขอ2ก้อนขอแล้วไปอันอื่นต่อเมนูต่อไปอร่อยมากค่ะอันนี้จะเป็น
ัวเด็ดของที่ร้านจะเป็นเครปเลเยอร์มะพร้าวที่นี่จะจำนวนชั้นทั้งหมดเนี่ยมานับเลยนะฮะ30ชั้นเราขอท้าให้มากกว่านี้แจ้งมาที่รายการเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้ดูก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวผสมลงไปในส่วนผสมวิปปิ้งครีมที่เป็นตัวครีมแต่ละชั้นแต่ละชั้นคือได้เนื้อของมะพร้าวอยู่ในชั้นต่างๆด้วยใช่ครับวิธีการทาดิฉันก็ต้องทั้ง30ชั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้คุณแจงค่ะอ่ะค่ะอร่อยมากหอมหวานแต่มันไม่หวานเกินไปนะใช่ครับแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราเคยกินน้ำมะพร้าวสดๆใช่ป่ะคะที่มันแบบหวานด้วยธรรมชาติอ่ะใช่ไหมมันจริงมันหวานมันอร่อยอ่ะลงไปปุ๊บลิ้นเดินปุ๊บกืนเลยไม่ได้เคี้ยวลืมเคี้ยวเหรอครับลืมเคี้ยวค่ะว่าอร่อยจัดนิ่มแบบนี่อร่อยจังเนี้ยนี่ชิ้นเดียวไม่พอนะอ่ะเมนูต่อไปหน่อยหน่อยอันนี้ผมใจเสนอฮะเป็นขนมฝรั่งเศสมาการองเป็นขนมชนิดหนึ่งที่ตั้งแต่ทำมาทำยากที่สุดปราบเซียนขนมปราบเซียนก็คือตัวแป้งเนี่ยจะไม่ใช่แป้งจะเป็นผงอัลมอนด์นะผสมกับน้ำตาลนะมันไม่มีส่วนผสมของแป้งนะแล้วก็ที่นี่จะมีทั้งหมด17ไส้ไส้แต่ละไส้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเป็นกลิ่นมาใส่แต่ว่าเป็นเนื้อวัตถุดิบจริงๆนะฮะเรายกมา5ตัวอย่างตรงนี้มีอะไรบ้างชิ้นแรกสีชมพูนี้จะเป็นโรสบัตเตอร์ลิ้นจี่ะนะเราก็จะได้กลิ่นหอมของกุหลาบแล้วก็ใส่น้ำลิ้นจี่แล้วก็มีเนื้อลิ้นจี่ปนปั่นอยู่ในไส้รวมกับวิปปิ้งครีมนะฮะถัดมาสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นทีรามิสุนะก็จะมีส่วนผสมของกาแฟชิ้นกลางนี่จะเป็นชิ้นหนึ่งที่ลูกค้าชอบจะเป็นมิ้นช็อกโกแลต คือตัวผิวเนี่ยจะใส่ตัวมิ้นเข้าไปแต่ว่าไส้เนี่ยจะเป็นช็อกโกแลตตัวนี้ก็เด็กๆจะชอบถัดมาก็จะเป็นมะพร้าวนะฮะและชิ้นสุดมะพร้าวมีเขียวๆคืออะไรคะเป็นกลิ่นของใบเตยเราจะใส่น้ำใบเตยลงไปนิดนึงให้มันมีกลิ่นหอมนะฮะคือเราต้องการให้ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยกับความเป็นฝรั่งเศสแล้วอีกอันนึงชิ้นนี้ก็จะเป็นลาเวนเดอร์นะฮะก็จะเป็นรสชาติหอมหวานจะได้ทานเข้าไปจะได้กลิ่นเลยนะหอมนะเปลือกมากระลองนี่เปลือกก็ต้องเหมือนเปลือกไข่พอกัดผ่านเปลือกแล้วปุ๊บก็ต้องนิ่มต้องนิ่มทำยากมากมากระลองเนี่ยไม่ง่ายนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มิ้นท์มันจะซ่าๆนิดนึงใช่ครับแล้วก็เข้ากับช็อกโกแลตนี่นะคะรสชาติแบบพอดีๆเลยก็จะให้กลมกล่อมนิดนึงน่าจะแบบมีจุดขายอะไรนิดนึงนะฮะบางทีเราไปทานมันบางอย่างมันหวานจนแสบคอเราก็จะลดลงมาอืมนะเพราะว่าสุขภาพสำคัญที่นี่เน้นนะคุณผู้ชมแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยสารเคมีมลภาวะมันพาเราไปเยอะนะมาที่นี่เถอะถ้าอยากกินของหวานแล้วแบบไม่อยากมีน้ำหนักมากมากก็มากินที่นี่น้ำตาลเราก็จะน้อยหน่อยนะกินที่อื่นชิ้นเดียวกินที่นี่ได้ 3-4 ชิ้น 3-4 ชิ้นดีเลยดีเลยอ่ะคุณผู้ชมเห็นเราทานนะต้องอยากมาแล้วค่ะช่วยบอกทางมาที่ร้านด้วยค่ะที่นี่ก็จะมาได้จากอยู่บริเวณสี่แยกถนน2เส้นนะฮะก็เป็นถนนเรียบด่วนเอกมัยรามินทาตัดกับถนนเกษตรนวมินทร์นะฮะถ้ามาจากทางเกษตรเนี่ยพอเลยสี่แยกปุ๊บเนี่ยสังเกตซ้ายมือน่าจะซอยประเสริฐมนุนกิจ33เลี้ยวเข้ามา300เมตรโครงการอยู่ขวามือนะฮะถ้ามาจากรามินทาเนี่ยก็มาให้ถึงสี่แยกสี่แยกที่เส้นเรียบด่วนรามินทาตัดกับเกษตรนวมินทร์เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยแรกอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอผมอยู่ใน Google นะครับหรือว่ามีเบอร์โทรร้านค่ะโทรมาสอบถามที่เบอร์0882273966ครับค่ะถาม Google เนี่ยพิมพ์คำว่าอะไรก็ที่นี่จะพิมพ์คำว่า Shelter Outlet หรือว่าชื่อร้านอาหาร Hungry Tally หรือ Mellow Cafe ก็ได้นะฮะก็เดี๋ยว Google Map ก็จะขึ้นมาคลิกนำทางนำทางมาเลยเดี๋ยวนี้นับทันสมัยนะคะมาแหมแบบหลายๆวันนะทำงานมาเสาร์อาทิตย์มาผ่อนคลายบรรยากาศร่มรื่นกับอาหารอร่อยๆแล้วก็ได้สุขภาพแบบนี้นะคะดีสุดๆเลยคุณผู้ชมค่ะและวันนี้นะคะทางร้านค่ะมีกิฟต์วอยเชอร์มาแจกให้นะคะมูลค่า500บาทจำนวน3ใบค่ะให้ร่วมสนุกกับทางรายการนะคะตอบคำถามเข้ามาค่ะว่า
เมนูอาหารที่ทางร้านแนะนำในวันนี้นะคะเป็นเมนูอะไรค่ะเลือกมา1เมนูค่ะเมนูอะไรก็ได้นะคะพิมพ์ SMS ส่งมาที่422-1980หรือว่าอีเมลนะคะ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะคุณผู้ชมถามออกมาตะโกนมาค่ะว่าเป็นของหวานได้ไหมได้ของหวานได้ไหมของหวานได้เหมือนกันนะได้หมดค่ะตอบแล้วนะคะส่งเข้ามาเยอะๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทัศน์มากค่ะที่มาแนะนำอาหารดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับจะบอกว่าเนี้ยอร่อยหมดไปเขาพี่ที่กอดกับของหวานเนี่ยสู้ตายค่ะพี่ตั้งค่ะหมดไปแล้วร้านฮังกรีอิตาลีมอบกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทจำนวน3ใบเพียงพิมพ์ชื่อเมนูที่แนะนำในวันนี้มา1เมนูส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะกิฟต์วอเชอร์สำหรับทานอาหารที่ร้านฮังกรีอิตาลีท่านละ1ใบ